ุณสรัตจ่ายช้ามา2งวดแล้วค่ะมีการตามแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยแนนก็เลยอยากจะมาเรียนให้คุณลิสาทราบก่อนแล้วก็อยากจะปรึกษาด้วยว่าทองล็อตหน้าที่คุณสรัตสั่งเข้ามาคุณลิสาจะระงับไว้ก่อนหรือว่าปล่อยตามปกติคะทำไมปิดเครื่องนะกูเองอีกสิเงินมึงทั้งนั้นอะมึงก็อยู่ต่อกูกูสักทีอีหน้าจืดนั่นมันรู้หรือยังว่ามึงมีเมียอยู่แล้วไม่มีเว้ยเมียเก่าๆเร็วๆอย่างมึงกูไม่นับไม่นับไม่ได้ค่ะทะเบียนสำรสยังคาอยู่หว่างขามึงอยู่เลยต่ำแล้วมึงสูงตายหรือไงถ้ามึงสูงส่งมากนักรวยมากนักก็ให้ข้าอย่าข้าเลี้ยงดูกูมากูไม่ได้อย่าค้างคาอยู่แบบนี้หรอกอีหน้าเงินแล้วมึงหน้าหนักตายเลยที่มึงตามจีบอีหน้าจืดอยู่ก็เพราะว่าเงินกูเตือนไว้เผื่อมึงลืมตอบสิกูจะได้ไปแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งไฮโซนั่นว่ามันกำลังจะเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวตอบกูสิมึงจำไว้นะอีปูมึงอยู่เงียบอย่ามายุ่งเรื่องของกูไม่งั้นเงินสักบาทมึงก็จะไม่ได้มีนาอยู่บริษัทใช่ไหมถึงเวลาที่เธอต้องช่วยพี่แล้วนะสวัสดีค่ะคุณลิสาสวัสดีค่ะเอ๊ะนี่ใช่น้องสาวของพี่สรัตหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีนาค่ะอุ๊ยคุณลิสานี่น่ารักจังเลยนะคะจะมีนาได้ด้วย แล้วนี่จะไปไหนแล้วคะอ๋อพอดีลิสาจะไปทานข้าวนะคะน้องมีนาทานข้าวหรือยังคะ ยังเลยค่ะพอดีว่ากำลังจะไปหาอะไรทานอยู่เหมือนกันค่ะไอขอบคุณพี่ลิสามากนะคะที่ชวนมีนามาด้วยไม่เห็นต้องขอบคุณเลยค่ะจริงๆแล้วเราสองคนน่าจะได้คุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะพอได้เจอตัวจริงเนี่ยรู้เลยนะคะว่าทำไมพี่รัฐเขาถึงได้หลงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะน้องมีนาคะคะช่วงนี้พี่รัฐเขายุ่งเหรอคะพอดีพี่ติดต่อเขาไม่ได้เลยยุ่งค่ะยุ่งมากมากเลยค่ะรอบนี้เนี่ยยุ่งจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะส่งโรงพยาบาลเลยเหรอคะตอนนี้พี่รัฐอยู่ที่โรงพยาบาลหรอคะโอ๊ยตายจริงพี่ลิสาไม่รู้เหรอคะโอ๊ยสงสัยว่าพี่รัฐคงไม่อยากให้พี่ลิสาเป็นห่วงอะค่ะแล้วพี่รัฐเขาอยู่โรงพยาบาลไหนคะพี่จะได้ไปหาออกมาแล้วค่ะตอนนี้พักอยู่ที่บ้านพี่ลิสาอย่าบอกพี่รัฐนะคะเดี๋ยวมีน่าโดนดุอ่ะนี่พี่รัฐเขาบอกมาตลอดเลยนะคะว่าเขาจะต้องทำงานให้หนักเพื่อที่จะดีพอแล้วก็เหมาะสมกับพี่ลิสาค่ะลิสาคงจะเป็นแค่คนนอกพี่รัฐไม่สบายจนเข้าโรงพยาบาลแต่ลิสาไม่รู้เรื่องเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิครับไม่จริงสักหน่อยพี่ขอโทษนะครับแล้วนี่ดีขึ้นหรือยังคะใกล้แล้วครับพี่รัฐคะทางฝ่ายบัญชีของบริษัทลิสาค่ะเขาแจ้งมาว่าร้านของพี่รัฐจ่ายค่าทองช้ามา2งวดแล้วพี่รัฐมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ
ฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย